สวัสดีค่ะและพบกันกับเบื้องซิกเกอร์ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนเพื่อนๆทำฟิดเน็ตสปินเนอร์กินได้นะคะกินได้ใช่ค่ะโอเคBrianna Secret Club อุปกรณ์มีดังนี้นะคะต้องมีนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าลูกอมลูกอมซื้อจากที่ไหนคะซื้อจาก Lotus หรือว่า 7-Eleven ได้นะคะอืม3อันใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมี3อันเพราะว่าอันนี้มี3อันใช่ไหมคะก็ต้องมี3อันแล้วก็ถ้ามี fidget spinner แล้วก็มันจะมีแบบว่าอย่างนี้หมุนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็นำไอ้ตรงที่มันหมุนมาใช้ใช่ค่ะก็แค่ป๊อปออกมันจะป๊อปออกง่ายมากนะคะแล้วก็เราต้องใช้อันนี้ด้วยนะคะโอเคเป็นส่วนกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องใช้กาวร้อนนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเราก็จะป๊อปตรงนี้ออกง่ายมากเลยใช่ค่ะเราก็ต้องเปิดแกะในส่วนของลูกอมนี้ออกใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะแกะมาทั้ง3อันเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ลูกอม3อันแล้วนะคะที่เราแกะออกมาแล้วก็เป็นที่หมุนๆต่อไปเราก็จะมาเชื่อมต่อกันมาดูวิธีเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะแกะออกเพราะว่าเราไม่อยากกินแบบนี้นะคะ เราแกะพลาสติกออกจากลูกอมของเรานะคะตอนนี้เราก็จะมาตัดตรงสีม่วงม่วงต้องตัดออกใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีแต่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะให้พ่อช่วยตัดตรงสีม่วงม่วงออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตัดมือหนูออกนะคะ ไม่อยากตัดมือหนูออกตอนนี้นะคะเราก็จะมาเอาลูกอมของเราแล้วก็มาติดกับอันนี้นะคะใช่ค่ะอย่างนี้กำลังรอให้มันร้อนอยู่นะคะนี่ยังไม่ออกไม่ร้อนใช่ค่ะนี่นะคะเราเสร็จแล้วเราก็รอให้มันแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้น่ากินจังน่ากินนี่นะคะเราก็จะมาทำอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันจะได้อยู่นะคะนี่นะคะเราเสร็จแล้วแล้วเราจะดูว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าค่อยเวิร์คนะคะมันเวิร์คโอเคตอนนี้นะคะเราจะต้องเทสว่ามันอร่อยหรือเปล่าและกินได้ Faster อร่อยกินเองได้นะคะ
เพื่อนๆอยากให้หนูทำฟิชเชอร์สปินเนอร์จากขนมอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย